สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันเหมือนเดิมแล้วนะครับในช่วง Sky for Fun ครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับสกายยังออกลีลาอะไรเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าสกายกำลังปฏิบัติภารกิจที่ล้ำสุดยอดอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ภารกิจของสกายก็ได้เสร็จสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าคู่ของสกายสิยังไม่ออกมาเลยงั้นเราไปตามหาเขากันดีกว่าครับว่าเขาอยู่ที่ไหนเอ๊คู่ของผมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นไงกำลังลงสลิงมาแล้วเขากำลังหาพิกัดเป้าหมายแบบช้าๆเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวมีภารกิจผิดพลาดหลังจากล็อกพิกัดให้แน่ใจแล้วจะได้เวลาจัดการเป้าหมายสายลับที่ดีจะต้องไม่โลภครับถึงขนมในชามจะน่ากินแต่มันอาจจะมีกับดักทางที่ดีรีบหยิบรีบไปดีกว่าครับเพื่อนๆครับในที่สุดภารกิจของสกายกับคู่หูก็เสร็จลงอย่างสวยงามเลยนะเพื่อนๆฮะสงสัยเพื่อนๆเนี่ยเหลือคนเนี่ยคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าสกายทำหน้าที่อะไรบอกให้ก็ได้สกายทำหน้าที่เป็นคนดูต้นทางเลยนะครับเพื่อนๆนี่สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคนดูต้นทางเนี่ยเหลวไหลไม่ทำงานขึ้นมาสายรับคนหลอกเราก็จะต้องหนีอุตลุดแบบนี้อย่างที่บอกครับทำภารกิจไม่สำเร็จก็ต้องหนีหนีมันทุกที่ครับตั้งแต่รั้วเตี้ยๆนี่ลีลาธรรมดาซะที่ไหนหนีได้แล้วก็ไปต่อจะอยู่ทำไมให้โดนจับตีก้นสองลิงน้อยเห็นเพื่อนหนีแล้วยอมไม่ได้ต้องเอาบ้างแต่จะไหวหรอเนี่ยทีแรกก็วาดลวดลายสวยงามครับอย่างกับนักยิมนาสติกทีมชาติเลยแต่ตอนลงที่มันหนักไปหน่อยนะครับหรือถ้าเตียงเดี่ยวง่ายไปจะหนีออกจากเตียงคู่ก็ทำได้สบายอยู่แล้วคนนี้ออกแนวไม่หนีนะฮะฟาดขาอย่างเดียวอ้าวตกลงหนีจ้าแต่ช้าไปนิดนึงครับแม่มาซะก่อนแนวจูออนครับใช้วิธีเลี่ยงหนีแบบซอฟๆออกไปได้แบบเนียนๆครับโอ้โหเพื่อนๆครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน้องเขาไปเอาเรี่ยวแรงอะไรมาจากไหนเนี่ยขอบเตียงก็สูงนะครับยังปีนออกมาได้อีกเพื่อนๆโอ้โหสงสัยว่าแผนเซฟตี้ของคุณพ่อกับคุณแม่ไม่พอเลยนะครับเพื่อนๆครับเสียดายจังเลยครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับสกายแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคลิปสนุกๆส่งมาเลยครับเรามีรางวัลให้นั่นก็คือเสื้อยืดจากครอบครัวข่าวเด็กนั่นเองครับเพื่อนๆตอนนี้หมดเวลาสำหรับสกายเลยนะครับสวัสดีครับตรงมาพี่สกายของเรานี่สุดยอดมากๆเลยนะครับชายคนนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆใช่แล้วครับแต่คุณนึกไม่ออกเลยนะคะว่าอาทิตย์หน้าพี่สกายจะนำบุ๊กไหนอีกใช่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะต้องติดตามได้ในรายการครอบครัวข่าวเด็ก Weekly วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย